เพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขเรื่องราวนี้อย่างไรให้เรานั้นมีความสุขได้ความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้ต้องบอกว่ายินดีด้วยค่ะใครที่กำลังเห็นคลิปนี้อยู่เรามีความสุขมากๆกับช่วงเวลานี้นะคะได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้กินในสิ่งที่อยากกินมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในช่วงนี้เราค่อนข้างแฮปปี้เลยทีเดียวเพราะคุณนั้นเลือกมาดีแล้วค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราต้องผ่านเรื่องราวอะไรมากมายเราเรียนรู้อะไรกับความเจ็บปวดมากมายเราจึงได้เลือกหนทางของวันนี้แล้วสิ่งหนึ่งคืออยากให้เรานั้นประคับประคองค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ชีวิตของคุณแล้วอย่างหนึ่งนะคะระมัดระวังอย่าเผลอใจอย่าปล่อยกายอย่าปล่อยใจให้กับอะไรที่เข้ามายั่วยุกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวค่ะคุณอาจจะเสียของรักของคุณไปก็ได้เพราะวันนี้ความสุขเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีเราภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นเราภูมิใจในคนรักของเราแล้วเรียนรู้ที่จะเพียงพอและสร้างโอกาสนี้ค่อยๆเรียนรู้และเติบโตกับความรักของคุณนะคะมันอาจจะมีบางเรื่องที่เรานั้นไม่พอใจอาจจะมีบางเรื่องที่เรานั้นไม่ได้ถูกใจกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่เพียงแค่เราหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะและสิ่งต่างๆนั้นจะเป็นไปอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอย่าเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาอย่าปล่อยโอกาสให้เราจะต้องเสียคนที่เรารักไปค่ะถ้าหากว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วเรียนรู้และมีความสุขกับวันนี้ค่ะอันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะ